สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Asian Pacific News ค่ะจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้มีการสัมภาษณ์ท่านกงสุลในสถานกงสุลนครลอสแอนเจลิสนะคะในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นโครงการในการกักตัวเมื่อท่านเดินทางจากต่างประเทศเข้าไปในประเทศไทยนะคะวันนี้เรามีโอกาสที่ได้พูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ท่านนี้เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในซานดิเอโกนะคะแล้วก็เป็นอดีตนายกสมาคมไทยซานดิเอโกนั่นก็คือคุณสาโรจน์แตงแก้วหรือว่าคุณเอ็ดดี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดีครับค่ะคุณเอ็ดดี้หรือคุณสาโรจน์นะคะถ้าเป็นคนไทยในชุมชนไทยแอลเอก็จะรู้จักกันดีนะคะครับผมสวัสดีนะครับคุณพี่ค่ะเดี๋ยวเราเกริ่นก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะว่าคุณเอ็ดดี้ทำอะไรอยู่ที่ในซานดิเอโกคะผมเป็น Vice President Financial Advisor ของ Bank of America Merrill Lynch ครับก็ทำวงการแบงค์มาประมาณ20ปีแล้วครับผมค่ะก็ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องลงทุนเรื่องกับแบงค์ต่างๆพวกนี้ครับก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตนายกสมาคมไทยของซานดิเอโกนะคะครับสองสมัยนู้นนะครับผมก็ช่วยสังคมไทยมาถ้าเราพูดถึงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะที่เพิ่งเริ่มให้มีการที่การเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็กักตัวที่เกาะภูเก็ตนะคะ14วันแทนที่จะอยู่ในเดินทางเข้าสุวรรณภูมิแล้วก็ไปกักตัวตามโรงแรมต่างๆ14วันอยู่ในห้องอย่างเดียวนะคะตอนนี้เป็นอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการกักตัวแล้วก็สามารถที่จะออกนอกห้องโรงแรมแล้วก็เที่ยวในเกาะได้นะคะโครงการนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคุณเอ็ดดี้ทำไมถึงมีความตั้งใจที่เข้าไปร่วมในโครงการนี้คะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องเปิดประเทศนะฮะก็ขอชื่นชมรัฐบาลที่ตัดสินใจทำเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้เนาะภูเก็ตก็เป็นเกาะที่สามารถควบคุมอะไรได้ง่ายกว่าคนเข้าคนออกได้ผมก็มองว่าโครงการที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถออกจากห้องในโรงแรมได้ซึ่งผมมีธุรกิจมีหน้าที่การงานเนี่ยไม่สามารถเอาตัวไปอยู่ในห้อง14วันได้ครับแต่ว่าก็เลยถือโอกาสมาพักผ่อนที่ภูเก็ตก็เป็นเมืองที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วสวยไม่แพ้ฮาวายบางทีอาจจะสวยกว่าด้วยซ้ำเรื่องราคาก็จะดีกว่าแล้วเราในความที่เป็นคนไทยก็อยากจะกลับบ้านอยู่แล้วครับก็เลยถือโอกาสดีเนี้ยในการที่จะมาพาร์ทิซิเพตโครงการรัฐบาลนำร่องผมก็เลยจองตั๋วบินวันที่2กรกฎาคมครับก็มาถึงที่เมืองไทย4กรกฎาคมพอดีวันชาติค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปบในเรื่องของการขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนคุณเอ็ดดี้ว่าพอเราจะได้ครับเราคิดว่าเราจะเข้าร่วมโครงการนี้แหละเราทำอะไรบ้างก่อนติดต่อไปยังไงก็บอกเลยว่าต้องใช้ความอดทนนิดนึงในการเตรียมตัวนะครับก็พูดตรงๆก็คือว่าจะต้องหนึ่งซื้อตั๋วเครื่องบินต้องดูไฟล์ว่าบินได้ไหมสองจองโรงแรมต้องเป็นโรงแรมที่เป็นชาพลัสก็คือโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับสามก็ต้องติดต่อกับทางแล้วว่าเราต้องฉีดวัคซีนก่อนหมายความว่าเราต้องเสียค่ามัดจำในการฉีดวัคซีนทีแรกตอนที่ผมจองเนี่ยกฎมันเปลี่ยนทุกวันเลยครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีใบ COE จากทางกงสุลรัฐบาลไทยเนี่ยประทับตาครุฑก่อนที่จะบินได้หลักๆ ก็คือจองโรงแรมนะฮะต้องเป็นชาต้องเป็นชาพลัสต้องจ่ายค่าวัคซีนล่วงหน้าต้องฉีดวัคซีน2เข็มถ้าเป็นไฟเซอร์หรือมาเดอร์นาแล้วรอ14วันก่อนเดินทางใช่แล้วก็หรือไม่ก็จองสันจอนสันซึ่งเข็มเดียวนะฮะแล้วก็ต้องมีใบพรูฟว่าเป็นใบ certificate of vaccine ตัวเนี้ยในการที่จะไปจองตั๋วเพราะว่าเอกสารทุกอย่างต้องไปอัปโหลดในเว็บไซต์ของทางกงสุลนะฮะแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นด็อกเตอร์เลเตอร์โชว์ว่าคุณไม่เป็นโควิดเป็นการตรวจเป็นเนกาทีฟ72ชั่วโมงก่อนที่จะบินนะครับแล้วก็ต้องซื้อประกันตัวโควิดต่างหากนะฮะประมาณ policy ต้องประมาณ $100,000นะฮะก็
ขั้นต่ำซึ่งตอนที่เขาเอามาแปะลิงก์ไว้ในทางรัฐบาลเนี่ยมันมีช้อยน้อยแต่ผมสามารถเข้าไปดูใน Google ซึ่งมีช้อยให้เลือกเยอะตั้งแต่ราคา50กว่าเหรียญจนถึง100กว่าเหรียญก็มีผมก็ไปซื้อมาของบริษัทหนึ่งซึ่งไม่ขอเอ่ยนามนะฮะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็อัปโหลดไปนะฮะค่ะคุณเอ็ดดี้เดินทางมาสายการบินอะไรคะมาสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับบินตรงจากลอสแอนเจลิสมาที่สิงคโปร์ครับค่ะแล้วก็ตรงไปลงที่ภูเก็ตถูกต้องครับผมถูกต้องก็ทุกที่เขาก็จะตรวจโควิดหมดเลยแล้วเวลาคุณไปถึงเคาน์เตอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็จะตรวจเอกสารทั้งหมดเลยฮะที่เราที่ผมพูดมาเนี่ยหลังจากที่เราอัปโหลดเอกสารทุกอย่างไปแล้วทางรัฐบาลเขาก็จะส่งลิงก์มาให้ว่าคุณได้ COE เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ต้องพิมพ์ออกมานะฮะแล้วก็แนบไปกับถือเดินทางไปด้วยตอนนี้เนี่ยผมเป็น US citizen กับเป็น Thai citizen ผมมี2 passport ก็อยู่ที่ว่าใครผมใช้ passport ไทยเข้าซึ่งมันจะมีข้อดีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังช่วงหลังถ้าเกิดว่าจะถามต่อแล้วก็คือตัวเอกสารผ่านทางสิงคโปร์แล้วก็ sorry ทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ของสนามบินแล้วก็บินมาที่สิงคโปร์แล้วก็บินที่ภูเก็ตครับค่ะโอเคเราผ่านกระบวนการเรียบร้อยละได้ขึ้นเครื่องวันนั้นขึ้นวันที่2ใช่ไหมคะวันที่2 2กรกฎาคม11โมง11:20 PM บินตอนกลางคืนก็เลยได้หลับก็คือมาต่อที่ สิงคโปร์แล้วก็ตรงเข้าภูเก็ตพอลงเครื่องบินลงที่ภูเก็ตแล้วกระบวนการที่เขาปฏิบัติต่อเราเขาตรวจยังไงบ้างคะเมื่อเราเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรก็มันก็จะมีหลายโครงการนะแบบที่แบบกักตัวโดยที่ออกจากห้องไม่ได้ก็มีเขาจะให้บอกว่าโครงการไหนลุกออกจากเครื่องบินก่อนของผมออกทีหลังเพราะว่าของผมสามารถไปทั่วเกาะได้พอลงจากเครื่องบินปุ๊บก็จะมาเจอ health control booth เลยครับจะเป็นจุดควบคุมโรคครับก็นั่งที่เก้าอี้แล้วเขาก็จะมาตรวจเอกสารแบบเดียวเป๊ะที่เรายื่นให้ทางสิงคโปร์แอร์ไลน์ก่อนที่จะบินนะครับเขาตรวจพร้อมไหมแล้วพอตรวจครบปุ๊บเขาจะสแตมป์มาเลยปึ้งว่าครบแล้วเขาก็จะให้แล้วเขาก็จะดาวน์โหลดที่ว่าหมอชนะแล้วก็จะมีอยู่2แอปอะครับที่เขาจะดาวน์โหลดให้เราในการที่จะเป็น GPS ติดตามตัวว่าเราจะไม่หนีนอกเกาะนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรวจวัคซีนครบนะใช่เพราะว่าตรวจโควิดเข็มครั้งแรกใช่เพราะว่าผมอะเรียนอยู่ฮาวายมา5ปีฮาวายเนี่ยเขาจะเคร่งมากเรื่องของโรคติดต่อใครจะเข้าจะออกเนี่ยเขาต้องระมัดระวังหรือผมก็เข้าใจคนภูเก็ตนะไม่ใช่อยู่ๆจะเอาโรคมาติดเขาอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเกาะมันก็กระจายแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยทำถูกแล้วนะฮะก็เห็นด้วยกับก็คือจะเข้มงวดนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพราะมันเกาะเล็กครับผมครับผมเสร็จแล้วพอเอกสารครบปุ๊บผมก็เดินไปที่คุมกองควบคุมโรคเขาดูเอกสารปุ๊บดูใบที่เราจ่ายค่าตรวจวัคซีนของโรงแรมดุสิตธานีคือผมซื้อตรงกับทางโรงแรมดุสิตธานีเลยนะครับว่าไอตัว8,000ซึ่งจะตรวจโควิด3ครั้งมาถึงเมืองไทยปุ๊บเขาตรวจโควิดก่อนออกจากเขาจะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะไปขึ้นรถแท็กซี่อ่ะ คือพอลงมาปุ๊บคุณก็จะผ่านอ่ะโอเคเราข้ามไปนิดนึงพอลงจากเครื่องบินปุ๊บกองควบคุมโรคสแตมป์ทุกอย่างครบเอาเอกสารไปยื่นที่เคาน์เตอร์ก็จะส่งไปที่ตม.เขาก็จะถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือเรานู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็เดินไปเอากระเป๋าเอากระเป๋าเสร็จปุ๊บมันจะมีด่านสุดท้ายเนี่ยคุณไปไม่ได้คุณต้องสวอปก่อนสวอปที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะล้ำกว่าที่อเมริกานะเขาจะมีกระจกกั้นแล้วมีมือสอดเข้าไปแบบหุ่นยนต์อ่ะแบบโรบอทอ่ะแล้วก็คุณก็คือเขาป้องกันเขาเราก็แต่อเมริกาไม่มีอเมริกามันก็ติ่มเลยใช่ไหมอันนี้มันแบบว่าป้องกันดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเหมือนในหนังเลยอ่ะค่ะพอจิ้มเสร็จปุ๊บเขาบอกรอ6ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงคุณสามารถเช็คข้อมูลได้ใช่แล้วเขาจะแจ้งมาที่โรงแรมคืนแรกก็นอนครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นรถโรงแรมใช่ไหมคะที่รับจากสนามบินไปนู้นหรือว่าเป็นรถของมี2ออปชั่นเพราะว่าผมเป็นรุ่นแรกๆที่บินมาเนาะโรงแรมเขาส่งอีเมลมาแต่ผมไม่ทันได้ดูเพราะผมต้องเอานู่นเอานี่เตรียมตัวผมไม่ได้ดู
ผมไปถึงปุ๊บแล้วใครจะมารับเราวะก็โทรหาเพื่อนให้ไม่รับไม่ได้เขาต้องเป็นรถที่เป็นชาพลัสด้วยนะชาพลัสแล้วก็พอดีไม่มีรถโรงแรมมารับแต่มีรถให้เช่าให้เป็นรถ4ประตู700บาทเป็นรถ SUV 1,000 บาทผมก็จ่ายไปเขาก็ไปส่งโรงแรมให้ประมาณครึ่งชั่วโมงจากแอร์พอร์ตไปที่โรงแรมดุสิตธานีฉะนั้นพอเราเข้าโรงแรมแล้วนะปกติ14วันคือเอาไปเที่ยวตามใจได้แต่ว่าทราบว่าวันแรกเนี่ยยังไม่สามารถออกได้ใช่ไหมเป็นเพราะยังไม่ทราบผลโควิดตรวจครั้งแรกเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าเมืองไทยเราคอนเซิร์นมากสำหรับเนื้อป้องกันโรคอะไรพวกนี้ก็คือไม่สามารถจะออกไปได้ครับก็ต้องพอคือยังไงอ่ะคือบอกตรงเขาก็ไม่มีใครมาคุมนะถ้าเกิดใครจะแวบก็แวบได้นะพูดตรงๆแต่ว่ามันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของเราอ่ะเพราะเราก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเรากับต่อสังคมใช่ไหมครับพอถึงปุ๊บเขาก็ส่งผมเข้าโรงแรมเข้าห้องก็ไม่มีใครมาอยู่หน้าประตูนะแต่ผมก็เหนื่อยแล้วไงบินมาตั้ง20กว่าชั่วโมงก็นอนก็ดูเป็นเรื่องดีๆก็นอนเสร็จเดี๋ยวก่อนผมตูกโควิด10โมงครึ่งมาถึงโรงแรมประมาณเที่ยงกว่าแล้วก็สั่งข้าวที่โรงแรมทานแล้วก็นอนรอไปถึงวันรุ่งขึ้นประมาณ5:00ผลออกมาเป็นลบทางเคาน์เตอร์เขาก็ดีมากเขาก็บริการตลอดเวลานะฮะเขาก็ส่งข้อมูลให้พอผลออกมาเป็นลบปุ๊บบอกคนดีๆคุณออกได้แล้วผมก็เลยหลั่นล้าครับผมได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะหลังจากที่วันแรกอ๋อวันแรกผมไปเที่ยวห้องฉุกเฉินเลยครับเดี๋ยวนะคุณเอ็ดดี้คือพักอยู่ที่ดุสิตลากูน่านะคะที่ภูเก็ตใช่ครับอันนี้ก็คืออยู่ที่หาดชื่ออะไรนะคะหาดบางเทาครับผมค่ะบางเทาโอเคครับสำหรับคนเทาๆบอกว่าพอตื่นเช้ามาลงมาเบรคฟาสต์ใช่ไหมคะคือผมเป็นคนฟิตอยู่แล้วครับก่อนมาผมก็ต้องแบบว่าดูดีเนอะมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายตลอดไขมันลดนู่นนี่นั่นก็ตื่นมา6โมงเช้าเข้ายิมครับเสร็จแล้วเอ๊ะทำไมเจ็บหน้าอกแล้วก็ไปว่ายน้ำต่อแล้วก็มาเบรกฟาสต์สรุปแล้วเป็นไฮแอทแทคครับผมวันที่2แล้วขออนุญาตขออนุญาตขั้นนิดนึงว่าก่อนที่จะคุณอดีจะทราบว่าจะเจ็บหน้าอกที่เบรกฟาสต์ลงมาลงข้างล่างแรมได้มีโอกาสโทรคุยกับคุณเอดดี้พอดีตอนนั้นครับคุยไปอีทปุ๊บโทรคุยข้างหน้าผมไม่ต้องไปทานข้าวข้างหน้าไม่ต้องโทรมาแล้วพี่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงเพิ่งจะคุยกับคุณเอ็ดดี้พอดูใน Facebook คุณเอ็ดดี้บอกว่าเข้าโรงพยาบาลบอกอ้าวเพิ่งจะคุยกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วใช่ครับผมมันไม่แน่นอนนะคนเราอะไรเงี้ยก็เลยได้เห็นสัจธรรมเลยครับคุณนิดก็ต้องดูแลตัวเองครับมีอาการยังไงแล้วตกลงต้องไปทำอะไรบ้างคะที่โรงพยาบาลคือเรื่องมันยาวแต่ผมเล่าฉบับย่อให้ฟังแล้วกันคือมันเจ็บหน้าอกเหมือนมีมีดพันเล่มมาปักๆหน้าอกครับเจ็บมากแล้วก็มันประมาณสักผมคุยอยู่ที่อีทประมาณ10โมง40บัฟเฟ่ก็จะปิด11โมงใช่ไหมผมก็เลยรีบไปทานพอถึงไปปุ๊บเอ๊ะมันแน่นๆแล้วก็เหมือนมันจะระเบิดออกมาข้างในมันจะระเบิดมาข้างนอกอ่ะผมว่าไม่ได้แล้ววะสงสัยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่แล้วก็เลยเจอน้องที่สระน้ำเขาก็มาหาผมเขาก็ดีนะบอกว่าน้องพี่เดี๋ยวได้อีโนอ่ะเขาวิ่งไปซื้อมาให้เลยนะคนที่โรงแรมอ่ะชื่อน้องวิทมั้งไปซื้ออีโนมาให้เลย2ซองมีคนนั้นก็ไปซื้อนึกว่าเป็นแบบเป็นฮาร์ดเบิร์นอ่ะนึกว่าเอ้ยอยากจะเลยก็จะหายใช่ไหมฮะพอทานมันไม่หายอ่ะไม่หายแล้วก็เอาไงดีวะเนี่ยเสร็จแล้วแต่ว่ามันจะเจ็บมากประมาณ 8-90 นะฮะระดับความเจ็บแล้วก็ลงมา2เนี่ยเจ็บมาก 8-90 10นาทีแล้วก็จะลงมาประมาณระดับ2 10นาทีผมนวดผมไม่เป็นไรแล้วผมก็เลยจะไปจองนวดประมาณ13:30ตอนนั้นประมาณเที่ยงครึ่งที่ไปคิดมาเอ๊ะเราไปตรวจก่อนดีไหมเราก็ไม่อยากประมาทพอดีโรงแรมดุสิตธานีเนี่ยตรงลากูน่าเนี่ยเขามีคลินิกของโรงพยาบาลกรุงเทพมาตั้งไว้อยู่แล้วก็มีหมอประจำพนักงานที่เขาก็ดีเขาบอกงั้นเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับของดุสิตธานีเนี่ยครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ครับเขาก็ไปส่งพอไปส่งปุ๊บเขาก็จับวัด EKG คลื่นหัวใจผมก็ปกตินะแล้วเขาก็ให้ยาอมใต้ลิ้นเพราะว่ามันปวดไม่หายสักพักมันมีตัวนึงมั้งที่มันไม่ค่อยปกติอ่ะเขาก็เลยให้ผมนั่งรถแอมบูเลนซ์ไปเลยครับค่ะไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลใหญ่แล้วตรวจพบว่าเป็นยังไงคะเป็นหัวใจตีบครับผมแล้วเขารักษาเรายังไงบ้างเขาก็
เขาก็บอลลูนเลยครับผมอบอลลูนแล้วก็ใส่สเตนเลยครับแล้วก็เข้าไปในข้อมือเลยครับไม่ต้องไปผ่าเข้าไปในข้อมือทะลุหัวไหล่ทะลุหัวใจแล้วก็ใส่สเตนไป2เส้นก็บอกเลยว่าถ้าอยู่อเมริกาไม่รู้จะได้อย่างนี้ป่ะนะอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าผมใช้ไฟเซอร์ซึ่งก็ดังมากนะในแคลิฟอร์เนียก็น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้งแต่เขาตรวจไม่เจออ่ะ เขาตรวจไม่เจอหรือยังไงไม่รู้ผมมีหมอประจำตัวผมก็ไปแอนนูเช็คอัพตลอดแล้วก็บอกเลยว่าที่ภูเก็ตเนี่ยใครมาเจ็บป่วยเนี่ยบอกเลยว่าเชียร์ภูเก็ตเลยเพราะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขามีครบทุกอย่างศูนย์หัวใจหมอครบแล้วก็ห้องเนี่ยเป็นห้อง VIP เลยแหละผมเคยไปพักที่ไฟเซอร์เนี่ยไม่ได้ห้องแบบนี้นะคุณจะเอาอะไรเนี่ยพยาบาลปฏิบัติพลเปอร์คุณอย่างเรียบร้อยจะเอาข้าวอะไรจะเอาจานอุ่นไม่อยากอาบน้ำก็มาเช็ดตัวให้หน่อยก็มาเช็ดตัวให้คืออยู่เมืองนอกคุณสั่งไม่ได้หรอกที่นี่เขาดูแลให้หมดอ่ะเหมือนกับคุณแบบว่าเป็น VIP จริงๆอ่ะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ป่วยอย่างเดียวเขาดูแลเรื่องของอาหารจะสั่งอะไรก็ได้มีเมนูแบบร้านอาหารเลยอยากจะกินปลากระพงอยากจะกินอะไรแต่ว่าเขาจะปรับการเติมแต่งของอาหารเนี่ยให้เหมาะกับโลกของเราเออมันก็เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้โคตรสูงที่ดีทราบค่าใช้จ่ายไหมคะว่าเข้าโรงแรมเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่แล้วก็ประกันสุขภาพโรงพยาบาลโรงแรมครับประกันคือของผมเนี่ยใช้ของไคโซเนาะก็ดีดักเตอร์โบประมาณ 7,000 เหรียญคือสมมุติว่าบินออกมาสัก 20,000 เหรียญ 30,000 เหรียญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจ่ายสูงสุดแค่ 7,000 เหรียญทั้งหมดอยู่กี่วันคะผมอยู่โรงพยาบาล3คืน4วันครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมากกว่าโรงแรมอยู่มาไม่ใช่โรงแรมใช่ครับก็จะเข้าออกกับโรงแรมกับโรงพยาบาลนี่แหละครับตอนนี้ฮะก็ใช่ได้เห็นทะเลก่อนเข้าโรงพยาบาลไหมคะได้เห็นทะเลก่อนเข้าโรงพยาบาลเห็นจากห้องครับเห็นจากห้องยังเท้ายังไม่ได้เหยียบออกจากหน้าเราโรงแรมเลยครับก็ไปโรงพยาบาลก่อนครับก็ถือว่ามีบุญที่ได้หมอดีนะฮะแล้วบอกเลยว่าหมอไทยการแพทย์ไทยเนี่ยไม่น้อยหน้ากว่าที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็ดูแลดีมากนะฮะก็มาเจ็บป่วยที่เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีกว่าเจ็บป่วยที่อเมริกาด้วยซ้ำอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าเท่าที่เราทราบนะคะว่าMedical Hub มันมีหลายประเทศที่ว่าเวลารักเข้ารักษาพยาบาลเนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้ารับรักษาหลายประเทศนะคะเพราะว่าหนึ่งการแพทย์เราก็ดีการบริการนะคะแล้วหลังจากที่รับการรักษาแล้วสามารถที่จะไปพักฟื้นตามสถานที่พักฟื้นต่างๆตามทะเลตามเมืองที่น่าสนใจมากมายค่ะแล้วอีกเรื่องคุณนี้แล้วก็คือไปโรงแรมกรุงเทพใช่ไหมโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้มาเหมือนกับมารีแฮบที่โรงแรมดุสิตธานีเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมีคนมาดูแลเราซึ่งอยู่อเมริกาเนี่ยบอกเลยไม่ได้อย่างนี้แน่นอนทราบว่ามีเพื่อนๆที่ LA เนี่ยส่งอาหารส่งน้ำส่งดอกไม้ไปด้วยอ่ะขอบคุณคุณโอเจ้าแม่ทุเรียนที่อเมริกาแล้วก็ที่ส่งของมาส่งคนมารับนู่นนี่นั่นน้องปลาส่งอาหารมาทุกมื้อเลยฮะร้านต่างๆส่งมาให้หมดของ Love to Eat นะคะLove to Eat นะฮะแล้วก็คุณซาร่าจากพังงาก็ส่งคนมารับคือกราบขอบพระคุณมากๆที่เพื่อนๆให้กำลังใจทุกท่านเลยแล้วก็คุณกิ่งประชุมเป็น General Manager ที่นี่นะฮะของทิพย์ธานีก็จะส่งรถไปรับที่โรงพยาบาลไปยี่มาอะไรเงี้ยครับก็ทางสตาฟที่นี่บอกน่ารักทุกคนครับก็คือถ้าไปอยู่โรงแรมฝรั่งไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าบอกเลยว่าทิพย์ธานีเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยที่เจาะจงเลือกมาพักที่นี่เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ของคนไทยแล้วก็ชอบเพราะเคยไปพักที่หัวหินมาก่อนก็ขอบพระคุณสตาฟและทีมงานทุกท่านที่ดูแลอย่างดีครับผมเขาจะเช็คตลอดคุยไอ้นี่เป็นไงมั่งอย่างวันนี้อย่าไปซ่าเยอะนะทำไมกลับดึกจังเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราทราบถึงเรื่องการเดินเตรียมตัวเดินทางมาเราทราบถึงเรื่องการที่เข้าโรงแรมแล้วก็การเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาพูดคุยซิว่าหลังจากออกโรงพยาบาลแล้วทำอะไรบ้างและแพลนที่จะไปเที่ยวไหนบ้างนะคะสักครู่ค่ะได้ครับพี่ครับครับครับสำหรับลูกค้าคนไทยทุกท่านนะครับที่สนใจรถ Honda นะครับหรือว่ารถยนต์ไทยแล้วทุกยี่ห้อนะครับ
ติดต่อผมได้นะครับพีทเจนสวัสดิ์สถาพรอาร์ตเจนสวัสดิ์สถาพรแล้วก็น้องปุ้ย PK นะครับพวกเรายินดีต้อนรับนะครับทุกวันทุกคันร้านเลิฟทูอีทนะคะก็มีเมนูหลากหลายนะคะก็จะเป็นอาหารใต้อาหารอีสานแล้วก็อาหารภาคกลางค่ะสั่งอาหารได้ทาง Postmate Uber Eats DoorDash Grab Club แล้วก็ Chow Now ถ้ายังไงก็แวะมาอุดหนุนทางเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะทันทีที่รถของท่านเกิดอุบัติเหตุนะครับโทรหาเราได้ที่818-441-8057เราจะส่งโทรทรัคเข้าไปและลากรถเข้ามาที่อู่ทางบาร์ดี้ช็อปเรามีประสบการณ์ซ่อมรถมานานกว่า30ปีขอให้มั่นใจใน Royal Ridge และเราจะดูแลรถของท่านไม่ให้ผิดหวังนะครับSK ให้บริการทางด้านประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันบ้าน Commercial Worker Comp สามารถให้คำปรึกษาและเช็คราคาให้ฟรีล้างสารพิษพุงหายสลายไขมันการดีท็อกล้างลำไส้เป็นการช่วยทำความสะอาดขับสารพิษและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ให้หมดไป Morrigan Detox รูปแบบน้ำผลไม้รสชาติเมลอนญี่ปุ่นดื่มง่ายหอมอร่อยที่นี่เรารับจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วน LLC และทำแท็ก ID สำหรับผู้ที่ไม่มีเบอร์โทรเชียนเราก็ทำไอทินนะเพื่อจะได้ไปทำงานเสียภาษีกันได้สำหรับท่านที่สนใจจะทำอินคัมแท็กก็วอล์กอินเข้ามาได้เลยนะไม่ต้องโทรนัดมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องซื้อขายหรือว่าเช่าบ้านหรือว่าเรื่องการกู้เงินติดต่อหมดมาได้ค่ะจะมาสิโคย่าไปโยเซมิติหรือจะไปเฟสโนหรือขึ้นไปทางซานฟานมากินข้าวที่ร้านผมได้นะครับบูลาเฟ่นนะครับIt's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. The real Thai food outside Thailand. ค่ะท่านผู้ชมก็กลับในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งวันนี้เราได้มาพูดคุยกับคุณสาโรจน์แตงแก้วนะคะคนไทยในซานดิเอโกที่เดินทางไปร่วมในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะในประเทศไทยวันนี้เราก็ต่อสายตรงจากในนครลอสแอนเจลิสนะคะพูดคุยกับคุณเอ็ดดี้ถึงการเข้าร่วมว่าผ่านกระบวนการอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เข้าโรงแรมแล้วนะคะผ่านการเจ็บป่วยที่ไปพักอยู่ที่พักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะมีการทำบอลลูนแล้วก็สเตนในเวลาเดียวกันตอนนี้กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะคุณเอ็ดดี้กลับมาแล้วตอนนี้ไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างคะครับผมตั้งใจอย่างแรกเลยว่าถ้ามาถึงภูเก็ตเนี่ยอันดับแรกจะทำคืออยากจะไปทำบุญนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ไปทำบุญไปโรงพยาบาลซะก่อนพอออกจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยผมไปวัดฉลองครับอันดับแรกผมปล่อยนกปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลปล่อยพ่อหมอแล้วก็ไปถวายสังฆทานก็ทำบุญให้ตัวเองแล้วก็ทำบุญให้สบายใจอะครับครับแล้วก็ไปดูบริเวณวัดไปทำบุญไปอะไรเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปบิ๊กบุ๊ดอะ
ซึ่งสวยมากได้เห็นวิวทั่วภูเก็ตอะไรเงี้ยครับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตสีขาวนะฮะแล้วนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับก็วันนั้นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่7ที่8มั้งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ไปทำบุญก่อนครับตอนนี้เหลืออีกกี่วันคะที่กักตัวตอนนี้ของผมถึงวันที่18วันนี้วันที่เท่าไหร่ละผมก็จำไม่ได้ละ11ก็ฮะก็เหลือประมาณ1สัปดาห์คือผมมาครึ่งทางแล้วครับ 50% ช่วงที่คืนที่ไปนอนโรงพยาบาลนี่โรงแรมเขาน่าจะดีดักให้นะอ๋อเดียร์ยักให้เหรอครับไม่เป็นไรครับผมถือว่าช่วยชาติองค์เงินมาช่วยเขามั่งแต่คิดว่านะคุณอดีตอันนึงก็คือถือว่าเป็นความโชคร้ายบนความโชคดีนะคะที่ว่าเกิดขึ้นที่ร้านอาหารในโรงแรมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปป่วยมีอาการอย่างนี้บนห้องนอนอาจจะนอนพักแล้วก็ไม่มีใครทราบเลยว่าป่วยใช่ไม่อยากนึกเลยครับถ้าเกิดผมเป็นในแบบขึ้นเครื่องบินอยู่อย่างเงี้ยถ้าผมเป็นเลยอีกสักวันสองวันนะแล้วสิงคโปร์แอร์ไลน์บิน17ชั่วโมงเงี้ยคุณอีทเอ้ยไม่ต้องพูดเลยล่ะผมคงไม่ได้มานั่งพูดอย่างนี้ละอาจจะไปกลับบ้านเก่าก่อนค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งนะคะค่ะก็ต้องไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจกับคุณเอ็ดดี้นะคะก็ดีใจด้วยที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่แก้ไขได้นะคะครับผมมาคุยถึงเรื่องว่าถ้าครบกำหนด14วันแล้วคุณอดีแพลนที่จะทำอะไรต่อคะก็จะไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ครับอยู่ที่ไหนคะอยู่สระแก้วอยู่สระแก้วแกไปซื้อที่อยู่ที่นู่นไว้แกก็ไปพักผ่อนท่านั้นครับนะฮะก็จะไปกราบท่านก่อนแล้วเข้ากรุงเทพได้หรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องของเรื่องคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกรุงเทพตอนนี้มันเป็นพื้นที่สีแดงสระแก้วก็สีแดงผมไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่ไว้ผมอาจจะบินตรงไปเชียงใหม่ก่อนนะครับก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเข้ากรุงเทพอาจจะถูกกักตัวคือถ้าคุณไปกรุงเทพเนี่ยคุณไปที่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยต้อนรับอ่ะเพราะว่าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมฮะบอกก็อาจจะบินตรงไปเชียงใหม่จะต้องไปต่อเครื่องบินที่กรุงเทพแล้วค่อยบินไปเชียงใหม่อ่ะครับก็อาจจะไปดูธุรกิจที่นู่นที่ผมทำไว้แล้วก็ไปดูบ้านก่อนเคสคนที่ป่วยติดเชื้อโควิดในภูเก็ตมีเยอะไหมคะประมาณ11คนนะครับก็ถือว่าน้อยน้อยมากเทียบกับที่อเมริกาเนี่ยน้อยมากค่ะน้อยมากก็ถือว่าต้องชมเชยทางสาธารณสุขภูเก็ตแล้วก็ทางราชการภูเก็ตที่เขาควบคุมได้ดีครับค่ะอันนี้คุณได้ดีกำหนดกลับเมื่อไหร่คะน่าจะเป็นกลางๆเดือนหน้าครับก็ถือว่าเที่ยวให้คุ้มนะคะตรงนี้ต้องดูแลรักษาตัวด้วยนะคะว่าเพราะเพิ่งจะผ่านการที่รับการรักษาตัวมานะคะครับผมการเดินทางกลับมาที่ LA เราต้องกลับมาที่ภูเก็ตไหมหรือว่าไปขึ้นเครื่องที่ไหนคะที่สุวรรณภูมิไม่ต้องครับสามารถขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิได้เลยครับค่ะก็ตรงเข้าสุวรรณภูมิเลยค่ะครับผมถือว่าสรุปแล้วในขั้นตอนที่อาจจะไม่กี่วันเดี๋ยวว่าสิ้นโครงการแล้วนะคะไปเที่ยวแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของบริการของคนไทยอันนี้รับรองได้ใช่ไหมคะเรื่องของการบริการใช่แต่ผมอยากจะอัปเดตให้ฟังนิดนึงว่าผมได้มีโอกาสไปสำรวจได้ไปเจอผู้คนพ่อค้าแม่ค้าคนภูเก็ตเนี่ยบอกเลยว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากแต่กระทบไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ครบทุกสัดส่วนของธุรกิจที่ภูเก็ตอย่างเช่นผมไปตัวเมืองภูเก็ตถนนถลางเลยเนี่ยก็จะเงียบนะวันศุกร์เงียบฝรั่งไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ผมไปทานก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟจานละ40บาทถูกแบบถูกมากแล้วก็อร่อยมากคุยกับแม่ค้าเขาบอกเนี่ยหนูพี่ทนมาตั้ง3รอบแล้วแต่ก่อนเนี่ยพนักงานคือคนทำงานที่ภูเก็ตเนี่ยสวัสดีครับเขาไม่ได้อยู่ภูเก็ตนะครับเขาบ้านอยู่อีสานอยู่เหนืออยู่จังหวัดอะไรเขากลับกันหมดครับลูกค้ามันเลยหายไปด้วยแล้วเขาลำบากคือว่าเห็นใจเขาจริงเพราะว่ายอดขายเขาก็ตกเขาก็ต้องพยายามเปิดเพื่อที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าโรงเรียนลูกจ่ายค่าอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เดียวกันมาก็มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
พราะยังไงเราก็ต้องกินต้องใช้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอาเม็ดเงินตัวเนี้ยลงมาช่วยชาวภูเก็ตช่วยรัฐบาลไปต่อได้ยังมีคนที่ต้องการเรื่องของหน้ากินbusiness อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจหลายธุรกิจก็ไม่ได้เปิดหมดครับก็เปิดบางส่วนผมไปเซ็นทรัลเมื่อวานร้าน NK ยังปิดเลยครับไทยโบราณ NK ว่าดังๆยังปิดเลยครับ KFC ก็ปิดครับคือเห็นเราก็เข้าใจแต่มันยังไม่ฟื้นฮะก็คือถ้าเกิดว่าทุกคนมาก็เชิญชวนให้มาเที่ยวภูเก็ตบ้านเราของถูกอาหารอร่อยโรงแรมดีครบพร้อมต้อนรับคุณอยู่แล้วนะฮะเยอะแยะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เชิญมาครับจะได้มาช่วยใช้เงินช่วยชาติทักภูเก็ตทักไทยแลนด์ครับเราก็ทราบกันดีนะคะว่าสถานการณ์โควิดที่ระบาดในประเทศไทยตอนนี้ก็หนักหนาอยู่นะคะตั้งแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประเทศไทยนะคะก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงการกักตัวในกรุงเทพอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเดินทางมากักตัวที่ภูเก็ตนะคะก็จะได้เที่ยวอาจจะสบายขึ้นนะคะที่อย่างน้อยเคสโควิดก็น้อยกว่าในกรุงเทพตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็บริการเมืองไทยน่าประทับใจใช่ไหมคะคุณเอ็ดดี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือโรงพยาบาลสุดสุดครับเขาต้องการคนอย่างเช่นผมอ่ะผมก็พยายามจะไม่ขับรถผมก็จะจ้างคนขับรถให้คือทุกคนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น transportation คนขับรถรับจ้างขับรถแท็กซี่ขับรถเที่ยวพ่อค้าแม่ขายเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเขาดิเพนกับทัวริสต์มากมายมหาศาลโรงแรมร้านอาหารดีคือผมว่าดีที่สุดในโลกนะส่วนตัวนะผมอยู่ฮาวายมานานแล้วนะเรื่องของราคาเรื่องของบริการเรื่องของอะไรเนี่ยภูเก็ตเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับไม่แพ้ใครเลยนะฮะก็ทางนี้คิดว่าเขาพร้อมต้อนรับแต่ขาดอย่างคือขาดนักท่องเที่ยวขาดคนมาใช้ตังค์นะฮะก็ฝากไว้นะฮะถ้ามีโอกาสเนี่ยมากักตัวที่เนี่ยครับรับรองว่าประทับใจนะฮะถ้าคุณไม่ป่วยไม่อะไรก่อนเนี่ยคุณได้เงินคุณไปได้เยอะผมทานมื้อหนึ่งทานปลากระพงทานเนื้อปูทานอะไรเนี่ยพันเดียวสั่ง 4-5 อย่างวิวแบบทะเลไปอเมริกาได้จานเดียวครับ 30 เหรียญฮะแล้วก็ไม่ได้เฮลตี้ด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะคุณเอ็ดดี้สาโรจน์แต่งแก้วนะคะที่วันนี้ให้โอกาสกับ Asian Pacific News นะคะพูดคุยกับเรานะคะจากในลอสแอนเจลิสตรงไปยังภูเก็ตนะคะรอสดๆนั้นร้อนกับประสบการณ์ที่ได้รับกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสาโรจน์แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในรายการของทาง Asian Pacific News มาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนับสนุนรายการที่ทำให้เรามีรายการดีๆเอาข้อมูลดีๆมาให้กับทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณเอ็ดดี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ